สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะบุ๊กก็จะมาทำ favorite นะคะประจำเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าของโปรดในประจำเดือนนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างไปชมเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็ขอไปทางครีมบำรุงก่อนละกันนะคะก็ตัวที่ได้ลองใช้นะคะในเดือนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นOver White Neon รู้สึกว่าชอบในความที่มันเป็นมูสแล้วก็ความที่มันทาง่ายนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็นี่อันนี้จะหมดแล้วคือหลอดที่2แล้วนะคะใช้ไฟคือโบใช้ค่อนข้างเยอะนิดนึงแบบมันเปลืองนิดนึงทาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันหอมมากที่ชอบจริงๆก็เพราะว่ากลิ่นมันหอมที่สำคัญเนี่ยยังมี SPF ด้วยนะคะ SPF 60นะคะ PA+ บวกอันนี้ก็ใช้มา2หลอดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าชอบที่มันหอมแล้วก็รู้สึกว่าผิวก็ค่อยๆกระจ่างใสขึ้นนะคะค่ะตัวต่อมาเป็นตัวนี้มันก็คือครีมทามือนั่นเองนะคะของ The Body Shop นะก็โบจะมีอาการลอกนะคะตรงช่วงระหว่างมือนี่ก็ยังจะเห็นอยู่ว่าอันนี้คือไม่ทามันก็เลยเป็นก็คือมือแห้งมือไม่ชุ่มชื้นนะคะก็ใช้ตัวนี้คือเขาบอกว่าดีที่สุดในโลกเพราะว่ากลิ่นครีมนะคะก็จะเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะก็ใช้ไม่ต้องเยอะเลยแล้วก็ทาเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นมากมากนะคะก็ดีสมคำที่เขาร่ำลือกันนะคะว่ามันดีจริงๆตัวต่อมานะคะก็เป็นน้ำหอมนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ Juicy นะก็ใช้ Juicy มาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะก็รู้สึกว่าคือไม่มีกลิ่นน้ำหอมกลิ่นไหนที่ยังรู้สึกว่ามันใช้ได้แล้วใช้ได้ตลอดเท่ากับ Juicy ตัวนี้นะคะก็ชอบมากๆรู้ต้องการที่เครื่องสำอางบ้างดีกว่านะคะก็ถ้าเป็นพูดถึงเครื่องสำอางนะที่ใช้ทุกคลิปเลยนี้นะคะ Benefit ตัวที่ช่วยปกปิดรูขุมขนนะคะตัวนี้เนี่ยคือใช้มาแบบนานมากซื้อที่โบไปซื้อที่เดนมาร์กนะตั้งแต่ที่นี่ยังไม่มี Sephora ก็ใช้ประมาณน่าจะสักปีกว่าแล้วนะคะก็ชอบเพราะว่ามันมันปกปิดมันทำให้รูขุมขนเราตื้นลงอะไรเงี้ยจริงๆก็อันนี้ก็ยังเป็นที่มีอยู่ก็อันนี้คือซื้อแล้วต้องซื้อต่อแน่นอนนะคะค่ะต่อมานะคะก็เป็นตัว Dior Skin Star นะคะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็เพิ่งได้มาตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าชอบเพราะว่าเออนางไม่ได้ปกปิดมากนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเราซื้อเบอร์ขาวมากว่าสีผิวปกติเพื่อจะมาใช้แค่บริเวณใต้ตานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคอนซีลเลอร์แบบลิควิดนะคะก็จะเหมาะกับบริเวณใต้ตามากเพราะว่าเนื้อของมันเนี่ยมันจะไม่หนาและปกปิดเท่ากับที่เป็นครีมนะคะแต่ถ้าไม่อยากแบบเป็นร่องบริเวณใต้ดวงตานะคะก็ต้องเป็นเนื้อลิควิดเนี่ยแหละผมก็เลยชอบตัวนี้นะคะตานะคะก็มีอยู่3อย่างนะคะที่ใช้ทุกวันใช้ตลอดนะตัวนี้เลยนะคะ Maxi Black นะคะก็เป็นอายไลเนอร์นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้มาน่าจะเดือนนี้แหละต้นเดือนหรือว่าอะไรสักอย่างน่าจะต้นเดือนนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอายไลเนอร์ที่ดีเกินราคาพูดจริงๆคือจริงๆอ่ะโบขายอยู่ด้วยแต่จะบอกไม่ได้โฆษณาไม่ได้แบบอยากจะเอาของที่ขายมาพูดแต่ว่าคือมันดีจริงๆเป็นแบบหัวแบบนี้ใช่ไหมเป็นเมจิกอ่ะแล้วหัวแบบนี้คือมันง่ายต่อการเขียนมากแล้วก็ง่ายต่อการพกพานะคะคือมันสะดวกแล้วมันก็กรีดง่ายมากนะคะตาที่โบกรีดอยู่นี่ตอนนี้ก็ใช้อันนี้นะคะก็ตั้งแต่ได้มาก็ใช้อันนี้ตลอดไม่เคยไปใช้อย่างอื่นอีกเลยอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะก็เป็นพาเลตของ Stila นั่นเองซึ่งคือโบเลิฟนางมากเลยอะโบรู้สึกว่าแบบนางใช่อะคื
ือมันดีมากมันเป็นพาเลทเนื้อแมทนะคะซึ่งสีสวยแล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยนะนี่สีที่จะใช้บ่อยสุดก็จะน่าจะเป็นพวกสีพวกนี้นะโทนแบบออกน้ำตาลแดงชมพูส้มอะไรประมาณนี้นะก็เหมาะสำหรับคนผิวสองสีมากๆชอบมากๆค่ะราคานี่คุ้มค่ะแล้วก็โซนของตาสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิ้งวิ้งนั่นเองขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆแต่ก่อนนี้จะติดขนวิ้งบ่อยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยนางก็เลิศนะอันนี้ฮะเบอร์ที่กำลังอินมากๆก็จะเป็นเบอร์04นะคะเป็น WW04 นั่นเองก็เป็นเบอร์ที่ติดอยู่ตอนนี้สังเกตว่าคือแต่งหน้าคือเบอร์นี้จะบอกว่าใช้ได้ทุกแบบทุกลุคอะนึกออกปะเพราะว่าอันนี้นะโบใช้อันนี้โบจะกรีดตาแบบค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมโบก็ใช้วิธีการดัดขนตาให้มันงอนขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าติดอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบดูตกๆหน่อยแล้วก็ใช้วิธีการดัดขนตาขึ้นมานะคะก็จะทำให้ตาเนี่ยดูฟุ้งขึ้นจะสังเกตได้เลยว่ามันจะแบบตาดูโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความฟุ้งนะคะเพราะว่ามันเป็นช่อๆแบบนี้นั่นเองก็แต่มันไม่เป็นช่อแบบดูทื่อๆเห็นปะอันนี้เป็นความพิเศษนะคะของขนตาวิ้งวิ้งก็คือขนเนี่ยมันจะดูจริงกว่าขนตาทั่วไปนะคะไม่พลาสติกแน่นอนแล้วก็แกนเนี่ยจะเป็นแกนเอ็นนะคะซึ่งมันนิ่มมากๆแล้วก็คือเนี่ยบดติไปทำงานแล้วโบไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเติมกาวอะไรอย่างเงี้ยคือมันติดแล้วอยู่จริงๆแล้วก็ด้วยความที่ลุคนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าอยากให้ดูซอฟมันก็ติดให้ดูซอฟได้อะคือแบบแล้วแต่การกรีดตาของเราเลยแต่มันเหมาะกับทุกๆลุคจริงๆนะคะหัวสั้นปลายสั้นอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ตาเนี่ยดูกลมโตมากขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นลุคธรรมดาก็ได้คือมันไม่จำเป็นต้องบางแต่มันแค่ดูธรรมชาติอะมันก็โอเคแล้วเบอร์นี้เนี่ยมันได้ทุกลุคจริงๆนะคะกับลิปนะคะก็จะไม่อินไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ลิปลิควิดนะก็อย่างที่เห็นกันทุกแบรนด์ทำออกมานะคะแต่แบรนด์ที่โบยังคิดว่ามันดีที่สุดอยู่ณตอนนี้ก็คือตัวนี้ขายอยู่นะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะซื้อมาลองใช้แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะก็สีที่อินสุดๆนะคะที่ใช้ด้วยกันเรารู้สึกว่าฉันชอบก็จะเป็นสีเชียร์นะคะเชียร์กับEverything Nice นะคะตัว Everything Nice เนี่ยมันจะเพิ่งออกมานะก็รู้สึกว่าสีมันสวยมากอะแต่ของขาดเลยตอนนี้คือไม่มีอันนี้เดี๋ยวจะสวอชให้ดูอันนี้เป็นสีเชียร์นะคะจะออกแบบชมพูกึ่งน้ำตาลไปทางโทนนั้นนะคะโทนสีเสื้อบนตอนเนี้ยแล้วก็ Everything Nice เนี่ยจะเป็นออกส้มน้ำตาลนะคะก็มี2สีนี้โปรดปานมากนะคะซึ่งเวลาทารวมกันแล้วอ่ะมันลงตัวสุดๆนี่ลงให้ดูนะอันนี้เป็นเชียร์ลงต่อด้วย Everything Nice นะคะผสมกันคือจะเป็นสีที่ชอบมิกซ์มากที่สุดนี่จะได้เป็นสีนี้ก็จะออกแบบชมพูน้ำตาลส้มแดงมันดีอ่ะสีมันสวยนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่นางมานี่เราจะลืมลิปลิควิดไปสักพักนึงเพราะว่าเรากำลังเห่อนางมากนะคะก็คือเป็นลิปของซิวานานั่นเองนะคะก็เป็นแพ็คแบบนี้นะเป็นแพ็คเกจมี11สีนะคะที่โบมีตอนนี้นะก็โทนสีก็มีหลายสีเลยนะคะแต่สีที่รู้สึกว่าอินสุดๆก็คือสีนี้นะคะสีเบอร์ L15 นั่นเองซึ่งเรารู้สึกว่าเบอร์นี้เนี่ยดูเป็นชั้นกลิ่นนะคะไม่ค่อยชอบกลิ่นเพราะกลิ่นมันจะเป็นแบบเหมือนดินสอระบายสีอ่ะมันจะเป็นกลิ่นนั้นเราก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่นอกนั้นก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่สำหรับราคานะคะก็คือยอมอ่ะเพราะว่าราคามันถูกมากแล้วก็มันก็คุ้มกับคุณภาพที่ได้มันเกินราคาด้วยซ้ำนะก็โบเขียนรีวิวเอาไว้นะคะเกี่ยวกับ
ตัวนี้นะคะมีสวอชสีให้ดูด้วยทุกสีที่โมมี11สีแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในบล็อกของโบได้นะคะวันนี้ก็เป็นของประจำเดือนนี้นะคะที่โบรู้สึกว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วดีอยากจะบอกต่อนะคะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ไม่ต้องไปบ้าซื้อทุกอย่างตามนะก็เอาที่เหมาะกับตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องการจริงๆอะไรเงี้ยก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้านะคะก็จะมีอะไรดีๆมานำเสนออีกก็เอาไว้ติดตามกัน